ถานการณ์ภาพรวมเหตุโรงงานภายในซอยกิ่งแก้วเกิดเพลิงไหม้นะคะขณะนี้พบว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้แล้วแต่ก็ยังคงต้องมีการระดมฉีดน้ำและสารเคมีอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อเฝ้าระวังการกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งของสารสไตรีนที่อยู่ใต้พื้นดินค่ะขณะที่ทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าจากกรณีที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้รายงานว่าในช่วงบ่ายวันนี้อาจจะเกิดฝนตกซึ่งก็อาจจะเกิดผลดีกับบริเวณนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้มลพิษที่ลอยอยู่ในอากาศเกิดการชะล้างแต่กลับกันค่ะอาจจะเกิดผลเสียนะคะเพราะว่าจะส่งผลให้สารเคมีที่ฉีดอยู่ในบริเวณนี้นะคะไหลไปกับน้ำและอาจจะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานแห่งนี้นะคะระมัดระวังการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในช่วง 1-2 วันนี้ไว้ด้วยค่ะเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว21ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลากว่า26ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้แต่ถึงแม้แสงเพลิงจะสงบลงแต่ยังพบกลุ่มควันที่เกิดจากการเผาไหม้ลอยในอากาศทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดกำลังเฝ้าระวังเหตุและระดมฉีดน้ำและโฟมเคมีหล่อเลี้ยงไว้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงบ่ายที่สภาพอากาศรอบพื้นที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้สารสไตรีนที่อาจหลงเหลืออยู่ใต้ดินกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าภาพรวมเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้นะคะแต่ก็ยังพบนะคะว่าบางจุดที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานยังพบการประทุของสารเคมีใต้ดินแล้วก็ยังพบกลุ่มควันขึ้นอยู่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการฉีดโฟมเคมีนะคะเพื่อระงับเหตุขณะที่ความเสียหายรอบพื้นที่นะคะก็พบว่าทุกจุดได้รับความเสียหายแล้วก็อาคารสำนักงานที่พักของคนงานได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันค่ะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แรงระเบิดส่งผลให้พื้นที่รอบโรงงานได้รับความเสียหายทั้งหมดทั้งอาคารสำนักงานที่พักคนงานรถยนต์ถูกเผาไหม้ทั้งคันส่วนในรัศมี5กิโลเมตรรอบจุดเกิดเหตุเพราะว่าบ้านเรือและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดในครั้งนี้พลตำรวจตรีชุมพลพุ่มพวงกล่าวว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางแก้วได้รับแจ้งความจากประชาชนกว่า160คนที่เดินทางเข้ามาแจ้งความว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดของโรงงานซึ่งส่วนมากเป็นการได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนและในวันนี้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าแจ้งความอย่างต่อเนื่องส่วนในการดำเนินคดีจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือการดำเนินคดีทางแพ่งและอาญาหากมีการสอบสวนพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความประมาทก็จะดำเนินคดีความผิดทางอาญาส่วนทางแพ่งเบื้องต้นได้สอบปากคำผู้จัดการโรงงานซึ่งชี้แจงว่าได้มีการทำกรมธรรม์ป้องกันเหตุเอาไว้แล้วเนื่องจากเหตุระเบิดในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำยาเคมีนะครับเกี่ยวเรื่องวิทยาศาสตร์เพราะนั้นการจะลงความเห็นอะไรก็คงจะต้องรอความเห็นหลักของกองพิสูจน์หลักฐานนะครับซึ่งเป็นผู้ชำนาญการครับจะต้องมีผู้รับผิดชอบเป็นทางแพ่งนะครับเนื่องจากบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายถ้าเกิดจากความประมาทของบุคคลเราก็จะต้องมีการดำเนินคดียกเว้นถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ชำนาญการลงความเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างนั้นก็จะมีบริษัทประกันภัยที่เขาทำประกันไว้จะต้องมารับผิดชอบครับซึ่งนอกจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและยังส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศโดยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานการตรวจคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุพบว่าในรัศมี1กิโลเมตรคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์แปรปรวนซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงต้องจับตาและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งในขณะนี้ได้เสนอให้ผู้ว่าประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมส่วนกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงบ่ายวันนี้พบว่าหากเกิดฝนตกจะเกิดผลดีต่อสภาพอากาศโดยรอบจุดเกิดเหตุเนื่องจากจะเป็นการกำจัดมลพิษที่ลอยอยู่ในอากาศและส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณจุดระเบิดเย็นลงแต่กลับกันจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติโดยรอบพื้นที่เนื่องจากสารเคมีที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการควบคุมเพลิงจะไหลตามน้ำและลงสู่แหล่งน้ำจึงขอแจ้งเตือนประชาชนว่าภายในระยะเวลา 1-2 วันนี้งดการสัมผัสน้ำฝนและแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรงแต่ยืนยันว่าฝนที่ตกลงมานั้นไม่ใช่ฝนกรดที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างแน่นอน